เซตคู่ลดสิวให้ประการผิวแข็งแรงก็คงหนีไม่พ้น2ตัวนี้จากเซราวีนะเซราวีเบลมีเชียเป็นรุ่นขายดีของเซราวีเขาอยู่แล้วนะฉันไม่ได้เอานะเด้อฉันรีวิวแยกกันไปแล้วแต่ว่าคนถามเยอะฉันก็เลยจะต้องมารีวิวคู่กันว่าเออมันดียังไงใช้ยังไงซึ่งก็เคลมว่าเป็นโปรดักที่ตอบโจทย์สำหรับคนเป็นสิวสุดเลยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวันเกิดมองแล้วคุณ Happy birthday ฉันกาจะหน้าดีถ่ายรูปเก๋ๆต้อนรับวันเกิดซะหน่อยสิวเจ้ากับนายเว้นก็ตามติดฉันเหลือเกิน2เดือนละอายุเยอะขนาดนี้ยังเป็นสิวอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็น Adult Acne คือเป็นสิวที่เกิดจากการที่ผิวเราบวมแล้วเบียดกันเกิดเป็นสิวขึ้นมาคราวนี้ถ้าจะใช้สกินแคร์ลดสิวเราก็จะนึกไปถึงแบบซันบราเซลที่เป็นตัวซาลิซิลิกแอซิดเนาะซึ่งก็สำคัญกับสิวมากนะคะแต่ว่ามองเคยทำคลิปไปแล้วหรอว่าการที่เราเลือกสกินแคร์ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าดูแลผิวไม่ถูกต้องเนี่ยสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดสิวหยิบมา5เรื่องสำคัญที่มองว่าคนเป็นสิวก็มักจะพลาดตรงนี้แหละข้อแรกเลยล้างหน้าบ่อยเอียดเลยจ้ะคิดว่าการล้างหน้าให้เอียดคือการล้างหน้าสะอาดแต่จริงๆแล้วมันทำร้ายผิวนะอ่ะอันนี้พวกครีมเซอร์ฟอร์ล้างหน้าเข้ามาเป็นคีย์แล้วต้องเลือกให้เหมาะข้อ2สมัยนี้ยังมีใครคิดว่ามอยส์เจอไรเซอร์ไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ไหมข้อ3ก็จะเป็นเรื่องการใช้สกินแคร์ที่ไม่ถูกกับผิวใช่ไหมคะบางคนผิวมันผิวผสมอ่ะผิวแห้งไม่เหมือนกันข้อ4ค่ะใช้สารผลัดเซลล์เยอะเกินไปแล้วก็สครับหน้าบ่อยเกินไปอันนี้ทำร้ายสกินบาเรียร์ผิวนะทำให้ผิวอ่อนแอข้อ5ก็จะเป็นฉันเลยก็ว่าได้ใส่ขี้เกียจค่ะขี้เกียจดูแลขี้เกียจบำรุงขอนอนๆไปเลยได้ไหมแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจนี่แหละเราก็เลยพยายามหาสกินแคร์ที่มาตอบโจทย์เราอะนะคะถ้าเป็นเซตสกินแคร์สำหรับคนเป็นสิวที่มองถูกจริตเลยก็จะเป็นน้อง2คนนี้ของเซรามีนะเป็นเซรามีเบลมิชคอนโทรลนะคะก็จะมีตัวที่เป็นครีนเซอร์ก็คือเป็นล้างหน้าเนอะแล้วก็เป็นตัวเจลเอาที่ครีนเซอร์ทำความสะอาดผิวกันนะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาตั้งแต่สิวตันยันสิวอักเสบหรือคนเสี่ยงเป็นสิวเลยแน่นอนว่า Active Hero ก็คือตัวซาริซาริกแอซิดนะคะใส่มา 2% นี่เป็นความเข้มข้นที่การวิจัยบอกแล้วแหละว่าช่วยลดสิวได้เพราะว่าด้วยตัวเบเนฟิตของซาริซาริกแอซิดก็คือสามารถละลายในไขมันได้ใช่ไหมคะเขาก็ไซส์เล็กเขาก็ลงไปในรูมขนเพื่อชำระล้างหัวคราบไขมันที่อุดตันเสี่ยงสูบบอกต่างๆออกจากรูมขนเพื่อลดการเกิดสิวอุดตันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยลดสิวอักเสบได้ด้วยในงานวิจัยเนี้ยค่ะก็เอาอาสาสมัครมา25คนให้ใช้ซาริซิลิกแอซิดนะคะทาวันละ2ครั้งเช้าเย็นเป็นเวลา1เดือนคุณพบว่าหลังจากครบ28วันที่เขาทดลองเนี่ยนะผิวของอาสาสมัครที่รักษาด้วยซาริซิลิกแอซิดเนี่ยดีขึ้นพวกสิวแล้วก็การอักเสบเนี่ยก็ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนทดลองหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงซาริซิลิกแอซิดเนี่ยต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่มองให้เป็นช่วงแล้วกันคือ 0.5-10% เนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาสิวได้ออแน่นอนว่าพอเป็นเซรามีก็ต้องนึกถึงเซรามายใช่ไหมคะเขาก็จะมีทรีเอเซนเชียลเซรามายเซรามาย3ตัวก็คล้ายๆก็เป็นซิกเนเจอร์ของเซรามีอยู่แล้วนะคะมาช่วยเสริมชั้นผิวให้แข็งแรงอันนี้ใส่เป็นกลูโคโนแลคโตนซึ่งเป็นตัว PHA มานะคะก็จะมีความอ่อนโยนกว่าพวกสารกลุ่ม AHA โอกาสระคายเคืองก็จะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นคนที่กังวลใจจากการที่แบบใช้สารผลัดเซลล์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้ก็น่าลองด้วยความที่เขาเป็นเพลนเซอร์เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเซอร์แฟคแทนก็ไม่ได้เซอร์แฟคแทนหลักที่ใส่มาเนี่ยจะเป็นตัวโซเดียมลอริลซาโคซิเนตนะทำความสะอาดผิวได้อ่อนโยนแต่ว่าไม่ระคายเคืองแล้วก็เสริมมาด้วยเซอร์แฟคแทนตัวอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันด้วยความที่เป็นเพลนเซอร์เอาง่ายๆว่าเซอร์แฟคแทนตัวเดียวมันไม่เพียงพอหรอกสูตรนี้พิเศษมีตัวเครนคุณซึ่งเป็นเฮทไลท์เครนนะคะเข้ามาช่วยดูดซับความมันเพราะฉะนั้นคนผิวมันง่ายต้องเลยความมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้ผิวเราเหนอะหนะรองพื้นไม่เกาะหน้านะแต่ว่าสิ่งที่อันตรายของการที่เราผิวมันเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องสิวอุดตันมันจะตามมาแล้วก็เขาเป็นสูตรที่มีเนสไมล์มาช่วยปรับอารมณ์ผิวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสารมาช่วยเสริมฤทธิ์นะให้การทำงานของสกินแบเรียร์เนี่ยดำเนินไปได้ดีอีก 2-3 ตัวตัวเจลจะเป็นเจลใสคุณไม่มีกลิ่นค่ะฟองนุ่มละเอียดเลยล้างง่ายแล้วก็เรารู้สึกได้ถึงการล้างหน้าสะอาดแต่มันไม่ได้เอียดจนเกินไปคืออันนี้ชอบพอเวิร์กเลยแล้วก็มาในขวดหัวปั๊มเนี่ยมันใช้งานง่ายสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแค่ล้างหน้าอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคะมันจะต้องใช้เป็นตัวสกินแคร์ที่เสริมการดูแลสิวเข้ามาด้วยนะคะเขาก็จะมีตัวเซรามีเบลมิชคอนโทรลเจลสูตรนี้นะคะเข้ามาก็คือเอามาใช้คู่กับตัวครีนเซอร์ได้เลยค่ะสารออกฤทธิ์คล้ายๆกัน 2% ซาลิซิลิกแอซิดนะไนซินามายมีตัว3 essential ceramide กับ ceramide 3ตัวเข้ามาด้วยแล้วก็มีสารกลุ่ม AHA ที่เป็นไกลโคลิกแอซิดมาช่วยผลัดเซลล์เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเพราะว่าคือบางคนเป็นสิวเนี่ยจะมีสิวอักเสบปนกับรอยดำเหมือนกันแล้วบางคนเป็นสิวเลือกไม่ได้นะว่าฉันช่วงนี้จะขอแค่สิวอักเสบหรือขอแค่สิวอุดตันเขาจะมีการปนไประหว่างสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็รอยดำนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ใช้ลดรอยดำได้ก็แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นไกลโคลิกก็ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวได้ AHA ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะใส่แลคติกแอซิดเข้ามาด้วยแล้วก็มีไฮยานะคะที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นตัวเจลจะเป็นเจลใสๆเกลี่ยง่ายเลยค่ะสบายผิวแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะใครที่กลัวว่าใช้ตอนเช้าแต่งหน้าตามจะเป็นคราบก็รอให้เจลเซตตัวนิดนึงคุณแล้วก็หลอดไฟเขากำลังดีนะคะพกพาง่ายทั้ง2สูตรเนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นน้ำหอมออยล์แอลกอฮอล์พาราเบนใครที่กังวลใจจากสารเหล่านี้ก็คือมั่นใจได้ผ่านการเทสในแง่ของการไม่เกิดการอุดตันก็คือนอนโครโมโตเจนิกเทสเรียบร้อยผ่านการทดสอบกับคนที่มี
แนวโน้มจะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายและแน่นอนเนาะเซรั่มเขาก็เป็นเวชสำอางอันดับหนึ่งที่แพทย์ผิวหนังในอเมริกาแนะนำทั้งสองสูตรเลยหมองใช้ของเขาคู่กันเช้าเย็นนะคะก็คือล้างหน้าด้วยครีนเซอร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยเจลอย่างที่บอกนะหมองมีปัญหาเรื่องอดัลแอคเน่ตอนผ่าเซลล์ผิวค่อนข้างสำคัญเลยคุณพอหลังจากใช้คู่หูคู่นี้นะคะก็ถือว่าปัญหาสิวดีขึ้นโดยเฉพาะรอยดำสิวเนี่ยก็ลดลงได้เช่นกันนะคะทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวตันก็คือดีขึ้นค่อนข้างชัดถ้าเป็นตัวครีนเซอร์เนี่ยค่ะตัวครีนเซอร์เนี่ยคุณขนาด 203.6 มิลลิลิตรนะคะราคา550 บาทแล้วตัวเจลเนี่ยไซส์ประมาณ39 กรัมนะคะราคา650 บาทคุณที่สนใจก็หาซื้อได้หลายช่องทางเลยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะเดี๋ยวใส่ในแคปชั่นไว้ให้รวมถึงร้านขายยาโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปก็มีเช่นกันเดี๋ยวสรุปนิดนึงขอพูดถึงตัวครีนเซอร์ก่อนนะคะด้วยตัวสูตรเนี่ยหลายๆอย่างก็ค่อนข้างโอเคนะคะเป็นเจลล้างหน้าที่ล้างหน้าได้สะอาดด้วยความที่เซรามีเขาก็ถือว่าเป็นแบรนด์เวชสำอางที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิวอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตัวสูตรก็ค่อนข้างครบองค์ค่ะก็คือมาลดสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็มีสารที่ช่วยเสริมการทำงานของสกินแบร์เรอร์เข้ามาด้วยอยากให้ไปลองดูนะคะคุณที่ทำกันเข้ามาก่อนหน้านี้ว่าเซ็ตคู่บุญลดสิวจากเซรามีสูตรนี้น่าใช้ไหมมองมารีวิวให้แล้วใครมีอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาใหม่กันคนที่คุณรักก็ติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องโซเชียลคนที่คุณยังมองไปแล้ว